ป้ายประกาศหมายจับผู้ต้องหาในคดีตากใบถูกเผยแพร่ไปทั่วพื้นที่หลังจากจำเลยทั้ง7คนไม่มาตามที่ศาลเรียกและมีข่าวเผยแพร่ว่าจำเลยบางคนได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วด้วยทำให้เครือข่ายภาคประชาชนต้องช่วยกันติดป้ายประกาศให้ประชาชนช่วยกันตามตัวจำเลยในคดีตากใบมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ตากใบต้องไม่เงียบครับประชาชนรอมา19ปีหรือเพียงไม่กี่วันที่คดีตากใบกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้19ปีที่ประชาชนรอคอยความยุติธรรมเราจะเห็นได้ว่าคดีดีไอคอนเป็นคดีที่ไม่มีคนตายหรือแม้แต่คนเดียวแต่เราได้เห็นความพยายามของรัฐเห็นความพยายามของทางการในการสืบสวนสอบสวนในการตามตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในการไปตามหาตัวผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในเวลาอันรวดเร็วเวลาไม่ถึง1สัปดาห์แต่ขณะเดียวกันคดีตากใบเรายังไม่เห็นความพยายามของทางการไทยในการที่จะตามหาตัวผู้กระทําผิดหรือผู้ต้องหาให้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเราจะเห็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้นำกำลังนับร้อยนายนำยุทโธปกรณ์นำอาวุธสงครามนำรถถังนำเฮลิคอปเตอร์มาล้อมบ้านแม้ว่าประชาชนนั้นจะเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยแต่ขณะเดียวกันผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและมีหมายเรียกจากศาลแล้วทำไมทางการหรือฝ่ายความมั่นคงถึงไม่แสดงความพยายามในการไปตามหาตามตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตากใบเป็นเหตุการณ์การสลายชุมนุมที่การชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงจากรัฐนะคะถ้าตากใบเงียบมันจะทำให้ความรุนแรงที่เกิดจากรัฐเนี่ยขยายตัวมากขึ้นไปอีกตากใบต้องไม่เงียบเพราะถ้าเงียบๆเนี่ยรัฐจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดผู้ต้องหาตัดออกมากี่ดิสังจะรู้เดียวแล้วนี่ปุ๊บผู้ต้องหาไม่ตัดออกปรากฏเอาเดือดมันชาวกิตุโยกี้ตัดยุคปรากฏเหตุการณ์ตากใบเนี่ยคือผู้เสียชีวิตใน85คนถือว่าเป็นอาชญากรรมโดยรัฐที่ใหญ่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดของสังคมไทยถ้าเกิดว่ากรณีตากใบเนี่ยเราจะเงียบเนี่ยทำให้ความผิดพลาดของรัฐเนี่ยรัฐจะไม่เรียนรู้แล้วก็จริงๆเนี่ยถามว่ากรณีตากใบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกรณีคล้ายๆกรณี14ตุลาหรือ6ตุลาที่มันจบสิ้นไปแล้วมันอยู่ในช่วงภาวะที่หากรัฐนี้อยากจะสร้างเป็นรัฐที่มีธรรมาภิบาลจริงๆเป็นรัฐที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจริงๆยังมีเวลาอยู่มีเวลาอย่างน้อยอีก1สัปดาห์ในการตามตัวผู้กระทำผิดไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมประโยคนี้เป็นประโยคที่เราจะเห็นไอโอทหารมักจะใช้ในการเยาะเย้ยที่ถูกต้องสงสัยในคดีความมั่นคงแล้วหลบหนีไปต่างแดนวันนี้คำว่าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมอาจจะต้องนำกลับมาใช้กับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารนี่ก็คือแม่ทัพภาค4ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีนี้